กลับมาเจอกันนะครับมีไฮบริดเกมนะครับฟุตบอลไทยวาไรตี้ภาคพิเศษนะครับในทุกวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกหรือว่าฟุตบอลรายการใดก็ตามนะครับก่อนเกมเราก็มี before the game หลังเกมก็จะมี behind the game นะครับเกมจบลงแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันศึกแชมป์ชนแชมป์นะครับก็ปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นฝ่ายล้างตาได้สำเร็จจากปีที่แล้วนะครับเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไป3-1คว้าแชมป์นะครับไปครองได้ใช่ครับเป็นครับก็เป็นครั้งต้องบอกว่า6นัดหลังเนี่ยเป็นครั้งแรกที่สกอร์ห่างกันเกิน1ประตูนะครับวันนี้เป็นเชียงรายที่นำก่อน 1-0 ตั้งแต่นาทีที่2นะครับเบนเนอร์เอริเก้กองหลังตัวใหม่ของทีมเชียงรายที่ย้ายมาจากอุบล นะครับก็นำ 1-0 สุภชัยใจเด็ดนะครับยิง41-42นะครับยิงติดกันนำ 2-1 ครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้าย3ประตูต่อ1โมดิโบไมก้านักเตะตัวใหม่ที่เขาว่าจะมาแทนเดโก้หลุยซานโตนะครับครับเอาล่ะเราไปที่สนามกีฬากองทัพบกกันก่อนนะครับไปติดตามผู้สื่อข่าวของเราซึ่งอยู่ที่นั่นนะครับคุณสัตวัฒน์ก็จะรายงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเกมแล้วก็บรรยากาศต่างๆมาให้ได้รับทราบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าตลอดทั้งเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีครับคุณสัตวัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับครับผมเชิญเลยครับก็เป็นเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกของฤดูกาล2019นะครับออมสินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์นะครับเอาบุรีรัมย์เนี่ยที่เป็นแชมป์ลีกนะครับมาพบกับสิงห์เชียงรายที่เป็นแชมป์ FA ครับนะครับโดยทั้งคู่ก็หวังที่จะได้แชมป์นี้นะครับโดยสถิติอย่างปีที่แล้วเนี่ยเชียงรายคว้าแชมป์นะครับจากการที่พวกเขาดวลจุดโทษชนะนะครับวันนี้เจอกันเนี่ยต้องบอกว่ามาเล่นกันที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับยอดแฟนบอลเนี่ยมากถึง6,800 คนนะครับถ้าพูดถึงเกมคู่นี้เนี่ยครึ่งแรกเกิดขึ้นถึง3ประตูนะครับแม้ว่าลูกเกมเนี่ยอาจจะค่อนข้างอึดอัดกันทั้ง2ทีมเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประตูนะครับเชียงรายนำก่อนนะครับจากวินเนอร์อิดิเก้นะครับกองหลังตัวใหม่ที่ทำประตูจากลูกเตะมุมนะครับการที่บุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่ามาได้2ประตูรวดนะครับนาทีที่42จากสุภชัยเด่นมงนะครับแล้วก็45บวกขึ้นการเตะมุมก็เป็นสุภชัยทำประตูนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยบุรีรัมย์มาได้ประตูจากมาริโบไมก้านะครับเป็นกองหน้าตัวใหม่ก็วันนี้ทำประตูประเดิมสนามได้นะครับในนัดอย่างเป็นทางการนะครับให้บุรีรัมย์ชนะทางด้านของสิงห์ชิลาย3ประตูต่อ1นะครับการที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยบิวก็ของสิงห์ชิลายก็โดนใบแดงด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ครับครับความแตกต่างของเกมนี้คืออะไรครับคุณสัตวัฒน์ถ้าพูดถึงความแตกต่างเนี่ยตอนแรกผมมองว่าสิงห์เชียงรายเนี่ยอาจจะได้เปรียบตรงที่กับเกมทีมอย่างเช่นเขามีดีโอบีซีซันคัพเนี่ยคือการบีซีซันของสิงห์เชียงรายผมมองว่าน่าจะดูมีความที่แบบจริงจังมากกว่าของบุรีรัมย์นะครับแม้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยการอุ่นเครื่องเขาก่อนหน้านี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับรักษาคลีนชีท5นัดแล้วก็ชนะทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องที่แบบว่าไปโชว์แฟนบอลของทีมที่ระดับที่อาจจะต่ำกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าทั้งสองทีมก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เรียกว่าแต่ว่าล้อมระดับฤดูกาลใหม่เท่าไหร่ครับก็เหมือนแบบยังต้องจูนนะครับแต่ว่าอย่างบุรีรัมย์เองเนี่ยผมมองว่าการที่เขาเป็นคอนเนคชั่นระหว่างอาจจะเช่นทางด้านของกลกฎกับสุภชัยเนี่ยที่มีส่วนที่ทำให้ได้ประตูเนี่ยก็อาจจะมีผลมาจากเกมทีมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าบุรีรัมย์การขาดเดียโก้หรือซานโตไปนั้นนี้ส่งผลไหมผมมองว่าก็ยังส่งผลนะครับแต่ว่าจะให้บอกมองในระยะยาวมันก็ยังมองไม่ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้มาดิโบไมก้าแม้ว่าจะทำได้หนึ่งประตูนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่แล้วก็มีการประสานงานกับเพื่อนเนี่ยก็ยังเหมือนติดขัดกันอยู่นะครับขณะที่สิงห์เชียงรายเองวันนี้ก็ถ้าพูดถึงฤดูกาลนี้เขาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแบบว่าเป็นตัวหลักๆอย่างเช่นสัตชัยบุตรพรมเป็นประตูใช่ไหมครับก็ย้ายออกไปแล้วก็เลือกคาร์โดโซ่กองหลังตัวสำคัญของเขาเนี่ยก็ย้ายออกไปนะครับรวมถึงเอสโค้ดด้วยครับกาม่าเนี่ยเข้ามาทำทีมสิงห์เชียงรายได้แชมป์ฟุตบอลทัวร์นะครับแล้วก็ต้องไปรับติดกับทีมชาตินะครับก็วันนี้ถ้าเกิดดูกันเนี่ยก็ถ้าพูดถึงรายละเอียดเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใครเยอะกันมากนะครับแต่ว่าก็ออกมา3-1ก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับก็ใครที่ทำได้ดีกว่าก็สมควรสำหรับเกมนี้ครับครับในสนามก็คงจะมีบรรยากาศเหมือนมอบถ้วยกันอยู่ใช่ไหมครับ
บรรยากาศในสนามตอนนี้มอบถ้วยกันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวครับครับบรรยากาศในสนามตอนนี้มอบถ้วยกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับกำลังมอบถ้วยนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่แฟนบอลที่เราได้เห็นชัดเจนก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้กรุงเทพมหานครนะครับได้รับผลพิษในเรื่องของฝุ่นควันนะครับเราจะเห็นแฟนบอลจากต่างจังหวัดนะครับทั้งเชียงรายแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีการสวมหน้ากากนะครับเข้ามาเชียร์ฟุตบอลกันด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นนะครับในปี2019นี้ครับเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณครับคงไม่ได้ฟังหลังเกมนะครับเพราะว่าคงจะมอบถ้วยอีกระยะหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะก็ในสนามก็มีการมอบถ้วยกันอยู่ที่เห็นภาพแค่นี้เพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็มีคุณศตวรรษก็บอกว่าบรรยากาศในสนามเนี่ยแฟนบอลเกือบทั้งหมดก็ใส่แมสก์ใช่ครับกองฝุ่นนะครับแต่ว่าดีที่นักเตะยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับครับก็นั่นเป็นเรื่องราวของเกมในวันนี้นะครับทีนี้หากว่าเราย้อนกลับไปนะครับไปดูไปวิเคราะห์ทีละจุดว่าในฤดูกาลนี้นะครับทั้งสองทีมพร้อมขนาดไหนนะครับถึงนาทีนี้เราจะได้ดูเกมอย่างเป็นทางการผ่านไปนัดแรกแล้วก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์ยังคงความแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าจะขาดผู้เล่นกำลังหลักๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งการขาดดิเอโก้ไปนะครับวันนี้สิ่งที่ถูกแฟนบอลพูดถึงมากที่สุดก็คือการเปรียบเทียบกันระหว่างดิเอโก้กับไมก้าใช่ครับซึ่งเป็นนักเตะใหม่ที่ถูกซื้อเข้ามาแทนในตำแหน่งของดิเอโก้แน่นอนแหละว่าถ้าเปรียบเทียบกันแบบนี้เนี่ยนะฮะไมก้าอาจจะยังสู้ดิเอโก้ไม่ได้เพราะว่าถ้าดิเอโก้ยังอยู่เนี่ยเราจะเห็นเขาจะเก็บบอลได้มากกว่ามันคนละสไตล์กันดิเอโก้จะเก็บบอลเทิร์นตัวแล้วก็เข้าไปในกรอบเขตโทษได้มากกว่าขณะที่ไมก้าเนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลที่ใช้ความเร็วนะครับเป็นศูนย์หน้าเบอร์9ที่พุ่งเข้าไปข้างหน้าประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นความแตกต่างมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับซึ่งรูปเกมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นการดวลกันระหว่างยังเติร์ดของทั้งสองทีมนะฮะครับกลุ่มผู้เล่นหลักๆของทั้งสองทีมในฤดูกาลเนี่ยจะเป็นผู้เล่นอายุน้อยเกือบทั้งหมดผู้เล่นไทยนะฮะพิธีวัฒน์ของเชียงรายครับนะครับสัสรักไหนพระโคนสัสรักเป็นของบุรีรัมย์อายุใกล้เคียงกันมากนะครับสุภชัยใจเด็ดนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเมื่อดวลกันระหว่างยังเตอร์ของทั้งสองทีมแล้วเนี่ยวันนี้บุรีรัมย์ทำได้ดีกว่าผู้เล่นอย่างสัสรักก็อาจจะเห็นน้อยไปหน่อยแต่ว่ามีบทบาทในเกมด้านข้างสุภชัยเด็ดมากก็ต้องบอกว่าพอไม่มีดีโอโก้เนี่ยกลายเป็นตัวเป้าก็คือสุภชัยแต่ทีเนี้ยสุภชัยอายุเพิ่งจะ19-20เนี่ยในตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยเขาจะทานแรงเสียดทานได้ขนาดไหนแจ้งเกิดอะแจ้งเกิดได้แน่ละวันนี้เป็นกำลังหลักก็ละไม่ต้องไปนั่งสำรองอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นกองกลางอีกแล้วผมเชื่อว่าฤดูกาลนี้เขาจะคือกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของบุรีรัมย์นะครับวันนี้ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นอีกคนหนึ่งสุภโชคสุภโชคเล่นดีมากฟุตบอลจากเท้าสุภโชคให้สุภชัยให้ไมก้าได้ลุ้นต้องบอกว่าได้ลุ้นตลอดนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งจุดจากตรงกลางสนามของบุรีรัมย์ก็คือด้านข้างด้านข้างของบุรีรัมย์เปิดจากซ้ายเปิดจากซ้ายเข้ากลางประตูเปิดจากขวาเข้ากลางประตูเนี่ยได้ลุ้นตลอดครับบุรีรัมย์ค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่ผู้เล่นตัวแกนนะครับอย่างเซ็นเตอร์ฮาฟก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมใช่ครับตูเยสยังประคองน้องๆได้เพราะนั้นเกมรับของบุรีรัมย์มันไม่เกิดปัญหาขึ้นเท่าไหร่แม้ว่าแกนตรงกลางเช่นเดียวกันนั่นก็คือดิเอโก้จะไม่อยู่นะครับไมก้าจะยังทดแทนไม่ได้สักทีเดียวมันแต่ว่ามันทำให้เกมเนี่ยมันเสียประตูไม่ง่ายเท่าไหร่ตรงข้ามกันข้ามกลับไปดูเชียงรายนะครับเชียงรายวันนี้เนี่ยเกมรับมีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดโดนบอลแทงทะลุช่องโดนบอลความเร็วเนี่ยคู่เซ็นเตอร์แบ็กมีปัญหาละก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เรเนอร์เอริเก้แม้ว่าจะทำประตูได้ก็จริงนะครับแต่ว่าการมาลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการของเชียงรายในเกมแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่ลงตัวสักทีเดียวนะครับแล้วก็ยังขาดกันเกินในบางจังหวะถามว่าดีในระดับหนึ่งไหมก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเก็บจะอย่างลูกสุดท้ายนี่เขาก็เช็คล้ำหน้าพลาดไปนิดนึงนะครับนะฮะซึ่งพอขาดความละเอียดตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกมแทนที่จะสูสีนะตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าบุรีรัมย์จะกลับมายิง3ลูกรวดแล้วก็ชนะได้ขาดขนาดนี้นะครับใช่ครับเพราะว่าตัวผู้เล่นก็ใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้บุรีรัมย์ตัวผู้เล่นไม่ได้เหนือกว่ามากมายนักเป็นนักเตะในกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันผู้สาประตูก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่เชียงรายคงต้องมีการบ้าน
หนักพอสมควรครับจะยังใช้เป็นมือหนึ่งตลอดทั้งฤดูกาลได้หรือไม่นะฮะตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆเชียงรายอย่างที่บอกกันว่ามีนนท์ม่วงงามอีกหนึ่งคนใช่ครับแต่ว่าเชียงรายปล่อยให้เชียงใหม่ละปล่อยให้เชียงใหม่ยืมตัวแล้วก็สลานนท์เนี่ยเอามายืนมือหนึ่งแต่ว่าเกมวันนี้ก็ถ้าใครได้ติดตามดูก็มีเสียวเกือบหลายๆจังหวะเหมือนกันนะครับบางทีแค่มองอีกมุมนึงอาจจะเป็นเกมแรกก็ได้นะฮะเดี๋ยวอาจจะมีเวลาปรับตัวเข้ากับจังหวะหรือว่าความนิ่งอะไรต่างๆมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับก็คงต้องดูนะครับเพียงแต่ว่าเกมแรกอย่างเป็นทางการวันนี้นะฮะ Charity Shield มันก็บ่งบอกได้บ้างนะครับว่าเต็ง1อย่างบุรีรัมย์ก็ยังเป็นทีมเต็งเหมือนเดิมผมยังมองอย่างนั้นนะฮะครับก็พวกเขายังแข็งแกร่งอย่างที่บอกว่าบุรีรัมย์เสียจุดไหนไปบุรีรัมย์เติมจุดนั้นครับนะครับขณะที่เชียงรายเนี่ยเชียงรายก็ลดขนาดทีมลงมาพอสมควรเดี๋ยวตัวที่13 14 15ของเชียงรายเนี่ยจะเบากว่าตัวที่1ถึง11พอสมควรนะใช่ครับขณะที่บุรีรัมย์วันนี้ต้องยอมรับว่ารอบของผู้เล่นที่เขาเริ่มทดลองใช้มา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสัสลักษ์สุภชัยสุภโชคนะครับเหล่านี้รอบมันเริ่มจะถึงละแล้วฤดูกาลเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นฤดูกาลที่ได้ใช้งานแบบเต็มเวลาเป็นตัวหลักของทีมละแล้วถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะเป็นแกนหลักของทีมแล้วพาทีมประสบความสำเร็จได้อีกนักเตะกลุ่มนี้จะใช้งานได้อีก 3-4 ปีเลยนะฮะโอ้อายุยังอายุน้อยมากใช่ครับแล้วตัวต่างชาติของบุรีรัมย์ก็ค่อยๆเติมเข้ามาแล้วอย่างที่บอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยพวกเขาเนี่ยเลือกนักเตะต่างชาติเยอะมากนะครับถ้าหากว่าไม่เข้ากับทีมก็เปลี่ยนแปลงยกเลิกสัญญาแล้วก็มีตัวใหม่เติมเข้ามาเรื่อยๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดียโก้เป็นตัวหลักกับซูเนสแล้วก็ขยับนักเตะที่เข้ามาเสริมปรับเปลี่ยนใครเข้ากับซูเนสได้ดีใครเข้ากับเดียโก้ได้ดีเนี่ยก็จะเข้ามาเสริมเรื่อยๆคือตัวต่างชาติยังเติมง่ายกว่าตัวไทยใช่ครับแกนหลักก็คือผู้เล่นไทยก่อนแล้วก็ตัวต่างชาติก็หยิบจิ้มเดี๋ยวถ้าหากว่าพอเริ่มต้นฤดูกาลไปวันนี้เนี่ยไมก้าก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นๆของบุรีรัมย์ที่เล่นนัดแรกก็คือบอลถ้วยกอนี่แหละฮะใช่ใช่เชลซีชิลนี่แหละเล่นได้ดียิงประตูทุกครั้งแต่ว่ามีทั้งคนที่พอเริ่มฤดูกาลไปแล้วทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวคนที่เล่นได้ไม่ดีไปต่อไม่ได้บุรีรัมย์ก็ไม่รอช้าที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไมก้าก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวคงต้องไปพิสูจน์ตัวเองในฟุตบอลลีกอีกสักผมว่าไม่เกิน 6-7 นัดแหละฮะถ้าไม่ยิงประตูไม่ยิงประตูตอบโจทย์ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าแกนหลักมันอยู่ไงพวกผู้เล่นไทยเหล่านี้ที่เป็นยังเติร์กขึ้นมาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าดูนะฮะครับแล้วก็วันนี้ช่วงหลังๆต้องยอมรับตั้งแต่ปลายฤดูกาลก่อนจนถึงนัดนี้เนี่ยสุพนัทเหมือนตานะครับนักเตะดาวรุ่งที่ดูแล้วบุรีรัมย์ปีนี้น่าจะให้โอกาสสุพนัทเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนแรกนึกว่าเอามาสร้างสีสันใช่ครับ16นะฮะแต่ว่าพอคราวนี้ได้ลงเริ่มมากขึ้นแล้วพอลงมาแล้วทำหน้าที่ได้ดีด้วยใช่ครับนี่น่าจับตามองมากนะครับครับเพราะนั้นฤดูกาลนี้นะครับไม่ว่าบุรีรัมย์จะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ครับมันยังอีกยาวนานมากแต่สิ่งที่พวกเขาได้แน่นอนก็คือการสร้างผู้เล่นกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาครับก็ถ้าผมมองว่าฤดูกาลนี้ถ้าบุรีรัมย์ได้แชมป์ถือว่าก็เป็นโชค2ชั้นนะครับก็คือว่าใช้เด็กใหม่ด้วยแล้วก็ได้แชมป์เลยแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะว่าในปีต่อไปเนี่ยแข็งแกร่งแน่ถ้าใช้นักเตะกลุ่มนี้นะฮะเพราะว่าดาวรุ่งอายุน้อยมากจริงๆแล้วก็เล่นได้ดีนะครับส่วนเชียงรายนะครับเชียงรายก็คือเชียงรายแหละที่มันคงจะไม่ได้เป็นทีมที่ตัวเต็งทุกปีมันก็เป็นแบบนี้นะเขาก็จะเป็นทีมเขาเรียกว่าอะไรเก่งเล็กเหรอมันก็จะว่าเล็กก็ไม่เก่งเล็กก็ไม่ได้เพราะว่าเขาคว้าแชมป์บอลถ้วยมาหมดใช่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นทีมในกลุ่มบนเอาดีกว่าเป็นทีมในกลุ่มบนที่ท็อป4เชียงรายก็จะประมาณนี้เท่าที่ดูนะฮะเพราะว่ากลุ่มผู้เล่นก็เป็นกลุ่มเดิมๆตัวที่จะเติมก็เชื่อว่าจะไม่ดีกว่านี้เท่าไหร่ตัวต่างชาติด้วยศักยภาพด้วยงบประมาณครับคงจะไม่สามารถซื้อตัวต่างชาติที่แบบเอามาเพื่อยิงประตูเลยหรือว่าจ่ายเงินเดือนมากกว่ากันอีกเป็นล้านล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเชียงรายก็อาจจะเป็นทรงนี้ท็อป4ลุ้นฟุตบอลถ้วยลุ้นฟุตบอลถ้วยประมาณนี้ครับนี่คือการประเมินแต่นัดแรกนะฮะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันต้องเริ่มฤดูกาลละครับอีก2สัปดาห์ใช่ๆนะครับก็เหลือเวลาอีกเยอะก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาในการเตรียมทีมอีกเยอะพอสมควรนี่เป็น2ทีมที่อยู่หัวตารางในลีกสูงสุดนะครับบุรีรัมย์เป็นแชมป์เก่าบุรีรัมย์ทำผลงานได้ดีสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับขณะที่เชียงรายเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยทุกรายการนะครับในเมืองไทยขณะที่หลายๆทีมที่เรายังรอดูอยู่แบงคอกได้เห็นสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอเมืองทองเดี๋ยวรอการท่าเรือนะครับก็ทยอยกันดูพรุ่งนี้การท่าเรืออุ่นเครื่องด้วยพรุ่งนี้อุ่นกับชลบุรีใช่ครับแล้วก็จะมีเทสติโมเนียลแมตช์ของพี่ภพอ่อนโมด้วยครับแต่ว่ารายการพรุ่งนี้เราไม่มีนะครับครับแล้ว
รายการเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เราจะมีพรีวิวbefore the game แล้วก็ behind the game เบื้องหลังเกมเนี่ยจะเริ่มกันในนัดแรกของฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้เลยนะครับส่วนฟุตบอลไทยวาไรตี้ในวันธรรมดาก็จันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะครับครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ